ค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าไม่มีแนวคิดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยุบพรรคการเมืองนะคะโดยบอกนะคะว่ามีผู้ไม่หวังดีสร้างข่าวเท็จเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลค่ะค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันนี้นะคะเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ใช้เวลาปฏิบัติภารกิจอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่มีวาระงานหรือการประชุมใดเป็นพิเศษค่ะท่ามกลางกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในช่วงนี้นะคะที่เป็นไปอย่างเข้มข้นขณะที่พรรคพลังประชารัฐหรือพปชร.ก็ยังคงเดินหน้าเทียบเชิญพรรคการเมืองอื่นเพื่อให้เข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ในวันนี้จะไม่มีการให้สัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีแต่พลโทวีระชนสุคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์ข่าวของนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยุบพรรคการเมืองทำให้ส.ส. 500คนพ้นสภาพว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะโดยมีผู้ไม่หวังดีนะคะพยายามสร้างข่าวเท็จเพื่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลและลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลชุดปัจจุบันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องดังกล่าวค่ะและขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่มีที่มาที่ไปพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งชี้แจงทำความเข้าใจแก่สังคมโดยยืนยันนะคะว่าไม่มีแนวคิดเช่นนั้นเพราะนายกรัฐมนตรีเคารพกฎหมายและฟังเสียงของประชาชนขณะนี้เป็นขั้นตอนของพรรคการเมืองจึงต้องรอความชัดเจนนอกจากนี้ค่ะยังเตือนผู้ไม่หวังดีให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวโดยรัฐบาลจะสืบหาต้นตอของข่าวนะคะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงกระแสสังคมหลังจากนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้ประชาชนอ่านหนังสือ Animal Farm เมื่อวานนี้นะคะจนเกิดการพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้อีกด้วยค่ะทัศพลทิศเสถียรถ่ายภาพอรดาชื่นลุ่งรายงานค่ะ